เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคก็มาถึงกันที่ข้อ4แล้วเนอะเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดที่ 10.2 นะครับก็อ่านเริ่มกันที่อ่านโจทย์กันก่อนเลยเนาะพี่ผมเปลี่ยนปากกาสีแป๊บนึงโอเคข้อ4เขาบอกว่าเขียนสมการเคมีนะครับสมการเคมีแสดงการแตกตัวของน้ำเพื่อแสดงว่าน้ำนะฮะขออภัยเพื่อแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นสารแอมโฟเทอริกพร้อมทั้งระบุคู่กรดเบสน้องแบบพี่เดี๋ยวนะแสดงสมการเคมีเนี่ยเข้าใจแต่สารแอมโฟเทอริกคืออะไรอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแอมโฟเทอริกนะครับน้องสารแอมโฟเทอริกเป็นสารอะไรเอ่ยพี่อยากให้น้องเริ่มเดาจากรากศัพท์ก่อนนะครับแอมโฟนะครับแอมฟีน้องเคยได้ยินคำว่าแอมโฟแอมฟีอะไรประมาณนี้มาจากไหนไหมครับแอมฟิเบียนนะครับแอมฟิเบียนน้องคุ้นไหมว่าแอมฟิเบียนคืออะไรแอมฟิเบียนคือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกถูกต้องไหมครับนะครับผมสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเนี่ยถ้าอย่างนั้นพอน้องเดาได้แล้วว่าแอมฟิเบียนเนี่ยคือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกขออภัยเราเลือกเกินแล้วสารแอมโฟเทอริกเนี่ยก็จะเป็นสารอะไรเอ่ยน้องลองเดาสิถ้าแอมฟิเบียนหมายถึงสัตว์ที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและก็บนบกแอมโฟเทอริกก็คือจะเป็นสารที่สามารถเป็นได้ทั้งกรดแล้วก็เบสนั่นเองเป็นได้ทั้งคู่นะครับสามารถเป็นได้ทั้งคู่เพียงแค่อยู่ในเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์ที่แตกต่างกันอ่ะพอสถานการณ์แตกต่างกันก็จะสามารถทำให้มันแสดงความเป็นกรดได้สถานการณ์อีกอันนึงก็สามารถทำให้มันแสดงความเป็นเบสได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากให้เราเขียนสมการเคมีแสดงการแตกตัวของน้ำเนี่ยเพื่อแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นสารแอมโฟเทอริกเนี่ยพร้อมทำระบุคู่กรดเบสเนี่ยน้องจะเขียนได้ยังไงเอ่ยไม่ยากเลยไม่ยากสิ่งที่น้องเริ่มทำคืออะไรรู้ไหมฮะเขียนน้ำขึ้นมา2โมเลกุลแต๊ด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 การที่พี่เขียนเครื่องหมายไปกลับนี้หมายความว่าอะไรเอ่ยมันหมายถึงว่าเป็นเกิดปฏิกิริยานะครับแต่ว่าเกิดแบบสมดุลก็คือมีทั้งไปแล้วก็มีทั้งกลับไม่ได้ไปแบบก็มีสารตั้งต้นแล้วเกิดผลิตภัณฑ์แล้วจบอันนี้คือสลับกันไปมาสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลายเป็นสารตั้งต้นแล้วสารตั้งต้นตัวใหม่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ย้อนกลับไปกลับมานะครับดังนั้นพอน้องเขียนน้ำขึ้นมา2โมเลกุลแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีน้ำ1ตัวเป็นตัวให้โปรตอนและมีน้ำหนึ่งตัวเป็นตัวรับโปรตอนครับผมมาพี่ขอให้ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวให้โปรตอนนั่นเองนะครับถ้าน้ำตัวแรกเป็นตัวให้โปรตอนไปสรุปผลออกมาเนี่ยที่ผลิตภัณฑ์ของน้องอ่ะน้องจะได้ว่าน้ำตัวแรกกลายเป็นอะไรเอ่ยพอมันให้โปรตอนไปถูกต้องไหมมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไฮดรอกไซด์เพราะว่ามันเอาโปรตอนออกไปอยู่ไปหนึ่งตัวไงอันนี้ทันเนาะแล้วน้ำตัวที่2จะเกิดอะไรขึ้นน้ำตัวที่2เนี่ยก็จะได้รับโปรตอนเข้ามาถูกต้องป่ะครับอันนี้ทันเนาะน้ำตัวที่2จะได้รับโปรตอนเข้ามาก็จะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนถูกต้องไหมเอ่ย H3O+ นั่นเองสถานะ aqueous ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเวลาน้องเขียนปฏิกิริยาจริงๆสิ่งที่น้องเขียนนะน้องจะไม่เขียนน้ำแยกอย่างนี้นะครับน้องจะเขียนเป็นน้ํา2โมเลกุลอย่างนี้เลยอันนี้คือปฏิกิริยาที่น้องควรเขียนขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นแอมโฟเทอริกน้องจำได้ไหมเอ่ยว่ากรดเบสคืออะไรคือหมายความว่ามันแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนหรือก็คือโปรตอนถูกต้องป่ะกับถ้าเป็นเบสเนี่ยคือสารที่จะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ถูกต้องป่ะน้องจะเห็นว่าสารตั้งต้นของเราเนี่ยมันมีแค่น้ำ only เลยแต่น้ำเนี่ยสามารถแตกตัวให้ได้ทั้งไฮดรอกไซด์แล้วก็ไฮโดรเนียมไอออนหรือโปรตอนถูกต้องป่ะ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นน้องจะเห็นเลยว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าทำไมถึงเรียกมันว่าเป็นแอมโฟเทอริกเพราะว่ามันสามารถให้ได้ทั้งไฮดรอกไซด์ให้ทั้งไฮโดรเนียมไอออนหรือก็คือมันแสดงความเป็นกรดเบสในตัวเดียวได้อะแบบแค่น้ำตัวเดียวสามารถเป็นได้ทั้งกรดหรือเบสอ่ะอันนี้ทันนะครับนี่คือสิ่งที่แอมโฟเทอริกสื่อซึ่งจริงๆสารแอมโฟเทอริกอะมันมีมากกว่าที่น้องคิดไว้เยอะเนอะซึ่งจริงๆที่น้องเจอก็มีแค่น้ำนี่แหละแล้วก็พี่คิดว่าคำว่าแอมโฟทริกอ่ะเหมือนพี่เท่าที่พี่ทำข้อสอบอ่ะก็เหมือนไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่แล้วเพราะมันก็เล่นอะไรไม่ได้เท่าไหร่เหมือนแบบจะถามว่าตัวนี้เป็นแอมโฟทริกไหมพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายนะเอาจริงมันก็ง่ายมันแบบแค่ดูว่าสารตัวนั้นแตกตัวให้โปรตอนได้ไหมหรือว่ามันดูเทียบตามทฤษฎีของทฤษฎีกรดเบสของลิวอีสหรือแบลนสเตดลาวลี่อย่างเงี้ยคือเราก็แค่ดูตามทฤษฎีของแต่ละคนอะดูว่าสารตัวนั้นอะมันสามารถเป็นกรดเบสได้ทั้งคู่ในทฤษฎีบทของคนคนนั้นไหมแค่นั้นเองอะซึ่งข้อสอบในปัจจุบันไม่ได้ฮิตเรื่องแอมโฟเทอริกเยอะเท่าไหร่แบบพี่แทบไม่เห็นเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้เน้นอะไรเยอะอาจจะแค่ให้คำนิยามว่าแอมโฟเทอริกก็คือสารที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสถูกต้องปะโอเคแต่กลับมาที่โจทย์ของเราต่อคือโจทย์ของเรายังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะว่าเขาให้ระบุคู่กรดเบสอีกคู่กรดเบสพี่ก็เลยน้องจะเห็นสิ่งคือเขาอยากให้ระบุคู่กรดเบสถูกต้องไหมซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงเริ่มเขียนปฏิกิริยาว่าเป็นน้ำสองตัวอย่างนี้ให้น้องเห็นด้วยเพราะว่าเขาอยากให้ระบุเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องเขียนแยกเป็นน้ำสองโมเลกุลไม่งั้นถ้าพี่เขียนตัวเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวน้องงงนะครับโอเคใช้ประกาศสีอื่นละกันเนาะม่วงละกันไม่ค่อยได้ใช้มาดูที่น้ำตัวแรกกันนะครับน้ำตัวแรกเนี่ยน้องก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ให้โปรตอนออกไปถูกต้องปะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของมันอะที่เหลือมันก็จะกลายเป็นไฮดรอกไซด์ถูกต้องปะอันนี้คือคู่กรดเบสของมันแล้วน้องลองตอบซิว่าฝั่งซ้ายที่เป็นน้ำหรือฝั่งขวาที่เป็นไฮดรอกไซด์เนี่ยอันไหนคือคู่กรดและอันไหนคือคู่เบสคู่กรดคือตัวที่มีโปรตอนมากกว่าถูกต้องไหมซึ่งก็จะเป็นไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำด้านซ้ายนั่นเองก็จะเป็นคู่กรดเพราะว่ามีไฮโดรเจนไอออนมากกว่าอยู่1ตัวนะครับในขณะที่ถ้าด้านซ้ายเป็นคู่กรดไปแล้วด้านขวาไฮโดรไซด์ของน้องก็จะต้องกลายเป็นคู่เบสนั่นเองโอเคนะครับโอเคก็ทีนี้มาดูกันที่อีกคู่นึงเลยกันที่ใช้เป็นสีชมพูเนาะดูหวานแววนิดนึงแต่ว่ามันสีมันตัดกันมันจะมองง่ายหน่อยนะครับก็จะกลายเป็นน้ำตัวที่2ได้รับโปรตอนมาจากน้ำตัวแรกพอได้รับโปรตอนมาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองหรือก็คือ H3O+ นะครับก็จะได้ว่าถ้าอย่างนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็มาดูต่อว่าพอมันเป็นคู่กรดเบสกันแล้วน้องก็แค่มาดูต่อว่าอันไหนเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นคู่กรดหรือตัวไหนที่เป็นคู่เบสซึ่งก็ตามเดิมที่พี่บอกไปคู่กรดคือตัวที่มีโปรตอนมากกว่าอยู่1ตัวซึ่งก็ชัดเจนต้องเป็นไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองนะครับในขณะที่น้ำด้านซ้ายก็จะกลายเป็นคู่เบสโดยปริยายไปครับผมทีนี้พี่ก็อยากชี้ให้น้องเห็นอีกรอบนึงว่าเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าอ๋อในปฏิกิริยาเนี่ยในฝั่งเดียวกันเนี่ยเห็นใช่ไหมว่าอันนี้คือเครื่องหมายทำปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยาเราจะเห็นว่าในฝั่งเดียวกันอ่ะมันจะกลายเป็นคู่กรดกับคู่เบสแล้วก็คู่กรดคู่เบสอย่างที่พี่เคยบอกไปมันจะไม่มีเป็นคู่กรดคู่กรดแล้วก็คู่เบสคู่เบสนะครับมันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามอยู่นะครับผมโอเคเนาะก็ข้อ4ก็จะเป็นดังนี้นะครับโอเคสรุปอีกรอบนึงก่อนไปนะครับข้อ4น้องก็จะมาดูเริ่มแรกก็คืออ่านที่โจทย์เขาบอกว่าเขียนสมการเคมีแสดงการแตกตัวของน้ำเพื่อแสดงว่าน้ำเนี่ยเป็นสารแอมโฟเทอริกพร้อมทั้งระบุคู่กรดเบสดังนั้นเพื่อนน้องอ่านโจทย์เนี่ยน้องเก็ทแล้วว่าเขาอ่ะอยากให้เขียนสมการการแตกตัวของน้ำแต่ทีเนี้ยน้องก็จะแบบเอ๊ะแตกตัวอันเนี้ยเก็ทแต่การที่แสดงว่ามันเป็นแอมโฟเทอริกเนี่ยแสดงยังไงเหรอพี่และแอมโฟเทอริกคืออะไรนี่คือคำถามต่อมาถูกต้องปะส่วนเรื่องคู่กรดเบสเนี่ยเราค่อยทำทีหลังจากเก็ทว่าแอมโฟเทอริกคืออะไรแล้วเขียนสมการการแตกตัวออกมาได้นะถูกต้องปะดังนั้นเราก็เลยต้องมารู้กันที่ว่าแอมโฟเทอริกคืออะไรก่อนแอมโฟเทอริกพี่ก็เลยลาก
ไปถึงคำว่า amphora กับ amphi ขึ้นมานะครับว่ามันเป็นรากศัพท์เดียวกันก็คืออะไรที่เป็นครึ่งคือ amphora amphi เนี่ยคือครึ่งนะครับน้องประมาณว่าเป็นครึ่งอ่ะแบบเป็นอะไรที่แบบได้ทั้งคู่เป็นแบบครึ่งนึงอ่ะแบบครึ่งคือจะเป็นอันนี้เป็นมีส่วนนี้ครึ่งนึงมีส่วนนี้ครึ่งนึงอ่ะฟิลประมาณนั้นน่ะอันนี้คือคำว่า amphora amphi นะครับดังนั้นพอเมื่อน้องรู้อย่างนี้แล้วว่าอ๋อ amphora amphi รากศัพท์เดียวกัน amphibian คือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกดังนั้น amphotolic ก็ต้องเป็นอะไรต้องเป็นสัตว์อะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นได้ทั้งอันนี้กับอันเนี้ยเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกอ่ะซึ่ง amphotolic มันก็คือเป็นสารที่สามารถเป็นได้ทั้งกรดแล้วก็เป็นเบสนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อเขาอยากให้แสดงเขียนสมการการแตกตัวของน้ำอ่ะที่แสดงถึงว่าน้ำอ่ะเป็นได้ทั้งกรดแล้วก็เบสใช่ไหมเราก็เลยมาตั้งสมการขึ้นมาเป็นน้ำสองตัวที่มีตัวหนึ่งเป็นตัวให้โปรตอนและตัวหนึ่งเป็นตัวรับโปรตอนแล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจะเหมือนเป็นการแตกตัวที่ให้ไฮดรอกไซด์กับไฮโดรเนียมไอออนขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งทำไมพี่ถึงต้องเขียนว่าเป็นน้ำสองตัวไม่เขียนเป็นปฏิกิริยาแบบแค่น้ำแตกตัวเฉยๆอย่างนี้ H2O แตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์กับโปรตอนทำไมพี่ถึงไม่เขียนอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมุติน้องเขียนอย่างนี้น้องก็จะเขียนว่ามันแตกตัวถูกต้องปะแต่ทีนี้พอน้องจะระบุคู่กรดเบสเนี่ยคือจริงๆมันก็ระบุได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าคู่กรดเบสเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันซึ่งพี่ว่ามันแบบในความคิดพี่คิดมันก็ถูกอ่ะมันก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าพี่อยากแสดงให้เห็นชัดเจนกว่าว่าเออมันสามารถมีนะคือปกติอ่ะน้องแบบสมมติน้องมีน้ำอยู่อ่ะมีน้ำอยู่แค่หยดเดียวอ่ะน้องคิดว่าน้ำหนึ่งหยดน้องของน้องอ่ะมันมีน้ำอยู่แค่หนึ่งโมเลกุลปะก็ไม่ถูกต้องป่ะมันมีน้ำหลายโมเลกุลมากๆดังนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นน่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้หรอกส่วนใหญ่มันก็เลยเขียนเป็นว่ามีน้ำสองตัวอย่างที่พี่เขียนกันนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆแบบล่างอ่ะมันไม่ผิดนะมันสามารถระบุคู่กรดเบสในตัวเดียวกันได้ว่าน้ำอ่ะสามารถเป็นเปลี่ยนสีละกันเดี๋ยวมองยากน้ำเนี่ยกับไฮดรอกไซด์น้ำสามารถเป็นคู่กรดของไฮดรอกไซด์ได้แล้วขณะเดียวกันน้ำก็สามารถเป็นคู่เบสของไฮของไฮโดรเจนไอออนได้เช่นเดียวกันทีนี้น้องอาจจะสงสัยว่าว่ามันเป็นได้ยังไงใช่ป่ะเพราะว่าน้ำมันมีมันมีไฮโดรเจนมากกว่าทีเนี้ยเนี่ยน้องก็จะเริ่มติดว่าแบบเอ้ยมันเริ่มขัดถูกต้องป่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เขียนฟอร์มนี้กันเพราะเขาจะมาเขียนฟอร์มข้างบนอย่างที่พี่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องจะเขียนการแตกตัวของน้ำอ่ะน้องต้องเขียนอย่างน้อย2โมเลกุลนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันมีการรับจ่ายโปรตอนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็น2ตัวซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นได้เหมือนกับพี่ว่าอ๋อมีน้ำตัวแรกกับไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นคู่กรดเบสกันและน้ำตัวที่2กับไฮโดรเนียมไอออนเป็นคู่กรดเบสกันอย่างนี้นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากสื่อว่าเขาก็เลยเป็นตัวที่ฮิตไม่ใช่เรียกว่าตัวที่เป็นสมการสากลที่เขาเขียนเพื่อแสดงการแตกตัวของน้ำมากกว่าแบบที่พี่เขียนแบบเมื่อกี้ใหม่นะครับอันล่าสุดอะกับไฮดรอกไซด์อย่างนี้เนาะเขาจะไม่ค่อยเขียนอย่างนี้กันเพราะว่าอย่างที่พี่อธิบายไปด้วยหลายๆเหตุผลว่า1คือปกติน้ำก็ไม่ได้มีแค่โมเลกุลเดียวแล้วก็2คือเมื่อพอเป็นเขียนอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีติดขัดว่าเอ้ยแล้วทำไมไฮโดรเจนไอออนตัวนี้มันจะเป็นคู่กรดได้ยังไงอะไรงี้ต่อน้องก็จะแบบมีความสงสัยเกิดขึ้นแล้วอ่ะอันนี้ชัดเจนเนาะโอเคซึ่งขอพูดเพิ่มเติมอีก1อย่างคือจริงๆโดยส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นผลสรุปสมการอ่ะเขาจะเขียนกันอย่างนี้นะครับว่าเป็น2 H2O อย่างนี้เพียงแค่ว่าตอนแรกพี่แยกให้น้องเห็นเพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่ามันมีน้ำจากฝั่งที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยมีน้ำที่เป็นคู่กรดของผลิตภัณฑ์แล้วก็น้ำที่เป็นคู่เบสของผลิตภัณฑ์อยู่
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีคู่ของมันเองแบบเพราะถ้าพี่ไม่เขียนรวบอย่างเงี้ยน้องก็จะงงว่าอ๋อมันจะมีคู่กดเบสอย่างนี้แล้วก็มีคู่กดเบสอย่างนี้อะไรเงี้ยน้องก็จะงงนะครับพี่ก็เลยแยกไว้แต่ว่าอย่างที่พี่พูดไปว่าปกติเนี่ยเขาก็จะเขียนสรุปกันอย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าในเมื่อเขาอยากให้เราระบุคู่กดเบสอะเราก็เลยต้องมาแยกให้เขาเห็นอย่างนี้นะครับโอเคมันคือจริงๆเคมีเนี่ยน้องมันเป็นอะไรที่ไม่ยากนะแต่พี่รู้สึกว่าการที่จะอธิบายให้น้องเห็นน่ะบางทีมันต้องอาศัยจินตนาการนิดนึงแบบเหมือนหลักความเป็นจริงเข้าไปอ่ะคือบางทีเรียนวิทย์น่ะน้องพี่อยากให้น้องเรียนแบบว่าให้เห็นถึงหลักความเป็นจริงอ่ะว่าเออทำไมพี่ถึงเขียนสมการแบบนี้ทำไมพี่ถึงอธิบายแบบนี้เพราะว่าตามหลักทั่วไปหลายๆอย่างอ่ะน้องว่าเออการเช่นอย่างที่พี่พูดไปว่าการละลายน้ำอะไรเงี้ยเออทำไมเราไม่ถึงทำไมบางปฏิกิริยาเราถึงไม่เขียนน้ำเข้าไปด้วยบางปฏิกิริยาเราถึงเขียนน้ำเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างที่พี่อธิบายไปว่าทำไมปกติแสดงการแตกตัวผมก็เขียนมานานแล้วนี่พี่ก็เขียนเป็นน้ำแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์เงี้ยทำไมไม่เขียนแค่นี้ล่ะก็อย่างที่พี่บอกไปว่าเขาอยากให้ระบุคู่กรดเบสเนี่ยพอเขาอยากให้ระบุคู่กดเบสอะสมการเนี้ยมันสามารถอธิบายได้แค่แอมโฟเทอริกอะแล้วแบบพอน้องจะอธิบายคู่กดเบสอะน้องอธิบายได้แบบคู่เบสนี่ไงพี่น้ำกับไฮดรอกไซด์แล้วพอเป็นคู่กดอะน้องก็จะแบบเหมือนที่พี่ติดเมื่อกี้เว้นไว้สักพักอะที่พี่เงียบไปสักพักว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะอธิบายยังไงแล้วว่าถ้าจะระบุน้ำกับไฮโดรเจนไอออนตัวเนี้ยว่ามันเป็นคู่กดกันอะมันก็อธิบายไม่ได้แล้วเพราะว่าตามทฤษฎีอย่างที่พี่พูดไปว่าคู่กรดก็คือต้องมีไฮโดรเจนไอออนมากกว่า1ตัวไม่งั้นน้องก็จะอธิบายว่าอ๋อไฮโดรเจนไอออนตัวนี้ก็เป็นคู่เบสเหมือนกันถูกต้องปะเพราะกลายเป็นว่ามีไฮโดรเจนน้อยกว่าตัว1แทนซึ่งมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าปกติว่าน้ำที่น้องมีอยู่อ่ะมันก็ไม่มีแค่ตัวเดียวน้ำมันมี2ตัวนะแล้วก็จะมีตัวนึงเป็นตัวรับโปรตอนตัวนึงเป็นตัวไฮโปรตอนนะครับผมโอเคเนาะก็เรียนเคมีอย่างที่พี่บอกไปว่าพยายามนึกถึงหลักความเป็นจริงเวลาการทำโจทย์หรือว่านึกภาพเนี้ยให้นึกถึงความเป็นจริงอ่ะน้องมันจะช่วยทำให้น้องทำโจทย์หรือว่าอ่านโจทย์แล้วเก็ทมันมากขึ้นน่ะน้องจะเก็ทมันมากขึ้นว่าคนตั้งโจทย์ขึ้นมาเขาอยากให้น้องทำอะไรอยากให้หาอะไรอ่ะน้องจะเขียนภาพมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันยังเป็นอะไรที่มันง่ายอยู่แต่เมื่อน้องเจอโจทย์ที่มันอะแดปต์ได้ยากขึ้นน่ะที่มันต้องอาศัยการวิเคราะห์อะไรมากขึ้นเนี่ยเนาะการที่น้องมีจินตนาการตรงนั้นน่ะมันก็ไม่เชิงว่าจินตนาการแบบจากไม่มีอะไรน้องมันคือการจินตนาการเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจากข้อมูลที่น้องมีอ่ะเพื่อทำให้น้องทำโจทย์ได้มากขึ้นตรงเนี้ยฝึกไว้ตั้งแต่โจทย์เบสิกอย่างเงี้ยน้องเมื่อไต่ระดับขึ้นไปน้องก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับโอเคก็แบบฝึกหัดที่ 10.2 ก็จบแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่แบบฝึกหัดหรือตัวสอบความเข้าใจถัดไปกันเลยนะครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ